จะเพลิดเพลินกับวันหยุดของท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ Blue Sky เรานะคะก็แน่นอนค่ะเป็นวันหยุดที่พวกเราเนี่ยนะคะมีความยินดีอย่างยิ่งครับเพราะเราประกาศต้อนรับนะคะคนพิเศษนะครับคนส่วนหนึ่งในสังคมที่มีความพิเศษในสมองทำให้ไม่ได้ถือว่าปกติเหมือนเราทุกคนนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมีคนดีๆที่เป็นทั้งคุณครูอยู่ในบ้านราชาวดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับที่ชื่อว่าบ้านเรือนมอนริมน้ำที่เราเห็นในทีวีเมื่อกี้คุณครูกับท่านเจ้าของร้านเนี่ยก็นำสิ่งที่ตัวเองมีหน้าที่ในการดูแลคนพิเศษกับธุรกิจที่มีอยู่มาเจอกันให้คนพิเศษเนี่ยได้สามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นและในที่สุดแล้วเราก็ได้มีนะคะเด็กเสิร์ฟสาวหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มทีเดียวนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับนะคะนี่คืออาจารย์วินาเจ้าของร้านนะคะอาจารย์วินาธงทองนะครับพร้อมกับสามีของอาจารย์วินาที่คุณฉัตรทองธงทองครับครับแล้วก็เรามีน้องดาวนะครับน้องดาวยกมือขึ้นน้องดาวสุขจันทร์น่ารักเชียร์นะคะสมฤดีปิ่นแก้วยังไม่ทันเรียกเลยยกแล้ว นะคะสุนีคานทองนะคะแต่ละคนอายุ17 18แล้วก็30ปีนะคะครับโอเคเราขออนุญาตถามถึงโครงการนี้นะครับโครงการที่เรียกว่าฝึกทักษะทางสังคมให้โอกาสแด่น้องนะครับขอถามต้องเรียกว่าคุณครูวินาแล้วกันนะคะว่าโครงการนี้เป็นยังไงลองอธิบายคร่าวๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ในสารสังเคราะห์ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาน้องสู่เหมือนสู่โลกกว้างอะค่ะน้องไม่ใช่แต่ฝึกทักษะอยู่แต่ในสารสังเคราะห์หรือรู้ไปในสารสังเคราะห์อย่างเดียวน้องควรที่จะรู้สังคมภายนอกด้วยว่าการเป็นอยู่เป็นยังไงอะไรการใช้ชีวิตภายนอกเป็นยังไงหรือการใช้ชีวิตในบ้านเป็นยังไงเพราะว่าน้องอยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยอยู่กันตึกเป็นหลายสิบคนค่ะ40 50คนตึกหนึ่งน้องก็ทำอะไรซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เลยตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นหรือเป็นครูนะคะซึ่งสอนงานอาชีวบำบัดก็เลยคิดขึ้นมาน่าจะเขียนโครงการเนี่ยเอาน้องไปภายนอกบ้างเพื่อน้องจะได้ไปเรียนรู้สถานที่จริงหมายถึงว่าครูเขียนโครงการส่งเองค่ะเขียนโครงการส่งผู้อำนวยการค่ะผู้อำนวยการว่าน่าจะเอาน้องเนี่ยไปสู่โลกกว้างที่น้องจะได้เรียนรู้มากกว่านี้แล้วนอกจากครูวีนาเอาน้องออกมาสู่โลกกว้างแล้วนะคะไปฝึกอยู่กับตัวเองแล้วนะคะยังมีน้องๆคนอื่นๆไปอยู่บ้านอื่นอีกไหมคะมีค่ะแต่ก็จะมีงานนักสังคมสังเคราะห์คอยไปติดตามว่าน้องการเป็นอยู่น้องเป็นยังไงเราจะคอยไปเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาว่า3เดือน6เดือนจะไปเยี่ยมน้องทีว่าน้องความเป็นอยู่เป็นยังไงการเลี้ยงดูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่แต่ละโครงการแต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยนะคะอยู่นานเท่าไหร่คะก็นานน้องเขาถ้าแล้วแต่ความสมัครใจนะคะแต่น้องบางคนเนี่ยอย่างน้องสุนีเนี่ยอยู่มาเป็นเกือบ10ปีแล้วแต่น้องก็จะพยายามที่จะออกไปหารายได้ซึ่งเราจะให้รายได้วันละ150บาทแล้วเงินพิเศษอย่างอื่นอีกน้องก็จะได้น้องก็อยากจะไปซึ่งปกติน้องสุนีเนี่ยก็ทำงานประจำอยู่แล้วคืออยู่ที่โรงเรียนประชาบดีไปช่วยดูแลน้องซึ่งก็ได้เดือนละ 1,500 บาทและแต่นี้วันเสาร์วันอาทิตย์น้องสุนีก็อยากจะออกไปบ้านครูวินาซึ่งเคยสอนเขาอยู่ดูแลเขาอยู่ซึ่งเป็นคนส่งเขาไปทำงานภายนอกเองค่ะแล้วพี่ฉัตรทองนะคะถามตรงพี่ฉัตรทองไม่ได้เป็นครูในบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วพอเห็นกิจกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยคือดิฉันถามตรงๆไม่ได้รู้สึกเป็นภาระอะไรเหรอคะทำไมถึงแบบแบบเอื้ออำนวยอย่างดีคือตอนแรกนะครับก็เราคิดว่าเขาก็น่าจะทำอะไรได้ครับเพราะเขาก็ปกติบางร่างกายนะครับเขาก็สามารถจับสามารถเดินอะไรได้ปกติการทำได้ทุกอย่างแล้วนี่เราก็คิดว่าเพราะเราผูกพันอยู่เขาอยู่คู่คีอยู่เขาอยู่นะฮะก็เลยบอกว่าลองสิลองเขาเข้ามาร่วมลองทำดูนะฮะก็คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกเพราะว่าเราไม่ตั้งใจที่จะเป็นร้านอาหารโดยตรงอยู่แล้วครับคือลองทำสนุกเฉยๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ลองเพราะเขาก็อยากจะไปที่บ้านอยากจะไปอยู่ใส่คุกกี้เหมือนลูกเหมือนหลานอะไรก็เลยเอาเขาไปด้วยเอาเขาไปอยู่ที่บ้านก็ลองให้เขาทำทุกอย่างทำนู่นทำนี่ล้างจานช่วยเสิร์ฟอาหารนะฮะกวาดถูเหมือนกันทำงานทั่วไปแล้วนี่ทำอยู่ที่ร้านมานานเท่าไหร่แล้วคะแต่ละคน
สุนีสุนีสุนีมาทำนานหรือยังอยู่ที่ร้านเนี่ยนะคะค่ะอ๋อสุนีอยู่ถ้าพูดถึงสุนีที่เคยเอาไปอยู่ที่บ้านแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เปิดเป็นร้านอาหารนะเคยเอาไปอยู่ร้านนี้เปิดได้นานยังครับก็ประมาณสัก7 8ปีได้อ๋อค่ะแล้วน้องดาวล่ะคะดาวอยู่นานยังปีดาวนี้เขาเพิ่งมาที่สถานสงเคราะห์ยังไม่นานเท่าไหร่นะฮะดาวมาจากไหนครอบครัวเด็กค่ะครอบครัวเด็กครอบครัวเด็กของกรมพัฒนาส่งมานะคะค่ะครับคือซึ่งไปเขาประสบปัญหาทางครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ทางครอบครัวก็ไปเข้าไปดูแลในจุดตรงนี้แล้วก็เอามานำส่งสารข้ออีกทีก็มาดูแลนะคะ คุณครูช่วยเล่าบ้านราชาวดีหญิงเนี่ยคือบ้านที่มีเขาเรียกว่าเด็กพิเศษอยู่ในนั้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับตั้งเด็กอันนี้ชื่อว่าสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงนะคะมีเด็กตั้ง 7-18 ปีเป็นเด็กผู้หญิงนะคะให้การดูแลในด้านปัจจัย4นะคะคืออยู่24ชั่วโมง7วันอยู่24 7โมงก็จะมีการดูแลเป็นช่วงๆไปในช่วงจะตามตึกเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตึกมีเรือนพยาบาลมีโรงครัวมีครบวงจรทุกอย่างในสถานสงเคราะห์นะคะแล้วเสร็จนี้ก็น้องๆเนี่ยก็จะอยู่แต่ละตึกเราจะแบ่งเป็นว่าตึกนี้เป็นเด็กเนี่ยแบ่งเป็น3เกรดเกรด A B C A เนี่ยหมายถึงน้องๆที่มาเนี่ยเป็นเกรด A ที่สามารถพัฒนาได้เรียนรู้สังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้และเกรด B เนี่ยก็จะเป็นเกรดที่จะพอช่วยเหลือตัวเองได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกรด C เป็นเด็กที่นอนอยู่ในตึกเลยที่ไม่สามารถทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนคล้ายๆเด็กอ่อนก็จะมีพี่เลี้ยงดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยที่จะผัดเปลี่ยนเวรกันเป็น2เวรเวรละตึกนึงมีประมาณชั้นนึงอ่ะ40คนพี่เลี้ยง2คน3คนอย่างเงี้ยรวมทั้งหมดในบ้านนี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้คือหมายถึงเด็กใช่ไหมคะเด็ก530ค่ะคือผู้มีปัญหาทางขาทางสมองมี530ค่ะมีก็จะรับเพิ่มแล้วมีเด็ก A ไปช่วยเด็ก C ไหมครับมีค่ะมีในจุดตรงนี้เราก็เขียนโครงการอีกว่าเหมือนพี่ช่วยน้องพี่ช่วยน้องเนี่ยอย่างน้องที่พี่ที่พอที่เรียนรู้ได้เกรด A เนี่ยก็ไปช่วยดูแลน้องป้อนข้าวน้องอาบน้ำน้องคุยเล่นกับน้องและในนั้นน่ะไม่ได้ปล่อยให้เด็กเดินเล่นหรืออะไรเราก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเด็กที่พอสามารถพัฒนาในเรื่องการเรียนได้ก็จะส่งไปที่งานส่งเสริมพัฒนาการนะคะเอาไปครูก็จะมีครูสอนในเรื่องกิจวัตรประจำวันถ้าน้องเขาสามารถพัฒนาพอถึงในช่วงเปิดเทอม คุณครูงานส่งเสริมก็จะเอาเด็กเนี่ยไปเทสตามโรงเรียนพิเศษว่าน้องก็สามารถพัฒนาในเรื่องการศึกษาได้ไหมก็จะส่งไปแล้วอย่างสามคนที่ไปอยู่ที่ร้านเนี่ยแต่ละคนแบบใครจ่ายกับข้าวดาวทำหน้าที่อะไรอะหนูค่ะดาวจ่ายกับข้าวเหรอโอ้โหไปจ่ายตลาดแล้วรู้ต้องซื้ออะไรเท่าไหร่กี่บาททอนตังยังไงทันเขาเหรอที่ตลาดนี่ทุกคนเขาเร็วมากเลยนะครับไปซื้ออะไรบ้างครับซื้อกุ้งซื้อไก่แล้วก็ซื้อผักซื้อปลาแพทแล้วก็ลูกชิ้นแล้วเวลาไปซื้อนี่คือหมายถึงว่าก็ไปบอกแม่ค้าอย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไงหรือไปชี้เอาหรือยังไงเขาว่าลูกปลาให้อ๋อวาดรูปปลาให้เขาค่ะแม่วาดให้อ๋อแม่วาดให้คือหมายถึงว่าเขาอ่านหนังสือไม่ค่อยออกก็เราก็มีวิธีการว่าจะทำอย่างไรที่เขาไปตลาดได้ก็เลยคิดว่าหน้าอย่างนี้สิน่าจะวาดตัวเพราะเราเคยพาไปแล้วนะคะกี่ร้านเขารู้จักหมดเสร็จแล้วเราก็เลยวาดรูปไก่รูปปลามาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้ว่าวันนี้ต้องไปซื้อปลาค่ะก็สมมุติ10อย่างแล้วคุณแม่จะบอกปริมาณเขายังไงวันนี้กี่ตัวกี่ขีดกี่กิโลก็เป็นไหมอ๋อก็เขียนไปเขาก็จะพอจำเลขได้หรือถ้าบอกว่าถ้าจำเลขไม่ได้ก็บอกกับแม่ค้าในตลาดก็ได้แต่แม่ค้าตลาดเนี่ยเขาจะไม่โกงนะคะเพราะว่าเราซื้อเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้ว่าเขารู้ว่าเด็กนี่เด็กคือตอนแรกไม่รู้ตั้งแต่หลังที่ออกต
ลาดสดสนามเป้ามาเขาก็รู้ว่าเป็นเด็กพิเศษทีนี้ก็ช่วยก็เลยช่วยแม่ค้าก็เลยกลายเป็นแบบว่านะคะพร้อมใจกันพร้อมใจกันเหมือนช่วยกันดูแลเขาสงสารเขาเวลาเขาไปตลาดแม่ค้าบางเจ้าบางร้านก็จะให้ของเข้ามาแถมอย่างบุ้งแม่ค้าปลาทูอย่างนี้ก็จะได้ปลาทูมาที่บ้านน่ารักเชียวเนี่ยจริงๆก็ต้องทำเวลาไปตลาดต้องทำหน้ายังไงเขาถึงแบบว่าให้นู่นให้นี่แสดงว่าต้องทำตัวน่ารักใช่ไหมคะทำยังไงอันไหนทำตัวน่ารักสิทำตัวน่ารักสิสวัสดีค่ะจำชื่อแม่ค้าได้ไหมไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะทำไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาซื้อของค่ะซื้ออะไรคะซื้อกับข้าวเอาอะไรบ้างคะวันนี้เอาอะไรเอาปลาแพ็คเอาอะไรอีกซื้อปลาแพ็คเสร็จแล้วก็เดินไปซื้อผักแล้วเดินไปอะไรอีกไปซื้อหมูแล้วต้องต่อราคาเขาไหมไม่ต่อแล้วสตังค์อะจ่ายยังไงอะจ่ายยังไงนับตังค์เป็นป่ะเนี่ยนับไม่เป็นยื่นให้เขาเลยยื่นให้เขาแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทอนอะจะรู้ไหมไม่รู้แต่ว่าเขาน่ารักใช่ไหมเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เขาดูแลเราใช่ไหมคะอ้าวแล้วนอกจากดาวนี่คือเป็นนักจ่ายตลาดใช่ไหมใช่ไหมแล้วทีนี้สมฤทธิ์ทำอะไรจ๊ะก็เติมอาหารแล้วก็ช่วยพี่โอ้ไม่ใช่เติมอาหารก็ไปเติมอาหารเขาไปช่วยแล้วมีพลาดทำหกบ้างไหมเคยโอ้ยพลาดไม่ทำหกค่ะไม่ทำไม่เคยทำหกด้วยต่ำกว่าดาวคิวจะต่ำกว่าดาวก็เรื่องนี้บางทีก็ต้องมีพลาดบางทีสะดุดนิดเสียหลักธรรมดาถือถ้วยถือชามจะตอบไม่ฉะฉานเหมือนดาวไอคิวจะต่ำแล้วมีลูกค้าประจำไหมมีค่ะลูกค้ามาเอาที่หน่อยอย่างเงี้ยมีไหมคะมีเติมน้ำหน่อยก็หนูเติมค่ะเติมน้ำของให้เขาแล้วก็เติมให้พี่ไอ้แขกเขาค่ะค่ะค่ะสมัยนี้เขาจะเป็นคนที่ขยันไม่หยุดเขาจะเป็นขยันไม่หยุดเลยตามงานคือตามระบบของเขาเช้ามาเขารู้หน้าที่เขาเลยถ้าเช้าจะต้องทำอะไรนะถึงเวลาเขาก็จะทำตามระบบขั้นตอนของเขาจนถึงเวลาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะฮะงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดร้านก็คือเขาก็อาบน้ำมาทานข้าวทานข้าวเสร็จก็หน้าที่เขาก็คือไปล้างจานมีวินัยมีถูพื้นด้วยค่ะมีเขาก็สมรสดีหน้าที่เขาพลาดไปหนึ่งขั้นตอนใช่ไหมคะตื่นเช้ามาเขาก็จะกวาดบ้านหน้าที่ถูพื้นเสร็จเรียบร้อยก็อาบน้ำทานข้าวจะไปเตรียมพวกน้ำล้างชามแล้วปกติถ้าอยู่ที่บ้านราชวดีเนี่ยคือไม่ได้อยู่กับแม่บีนาอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่บ้านนู้นได้ทำไหมคะอยู่ในสถานสงเคราะห์ได้ทำไหมอย่างเงี้ยทำครูก็ให้ทำเหมือนกันใช่ไหมคะได้ยินว่าที่ร้านต้องเด็กเยอะต้องบางทีก็ต่างคนต่างทำมันไม่ได้ทำเป็นระบบเหมือนมันไม่ทำเป็นระบบเพราะว่าเด็กจำนวนมากมีเรื่องที่ต้องซื้อจานแก้วใหม่นี่คืออะไรครับใหม่ประจำจานแก้วก็แตกมากเลยแล้วใครที่แตกเป็นไม่รู้กี่พันใบใครทำแตกเยอะสุดยกมืออายยาคือสมัยก่อนมันจะมีที่บางคนตอนนี้ได้ส่งไปเรียนฝึกอาชีพอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับมันจะมีสถานสงเคราะห์อื่นอยู่ตามนครศรีธรรมราชอุบลหนองคายอย่างนี้นะครับสถานสงเคราะห์ที่กระจายอยู่ทั่วได้ใจแล้วทีนี้บางคนก็โดนส่งไปแล้วนะฮะได้ส่งไปฝึกวิชาชีพไปแล้วก็เขาก็รู้จักกันหมดนะฮะแต่ก่อนนี้เขาคนบางคนนั้นเขาเก่งได้ไปที่ร้านก็ไปฝึกเก่งคือทำงานคล่องถ้าทำงานถูบ้านรู้หน้าที่ล้างจานอะไรทุกอย่างทำเป็นหมดระบบได้ระบบคือทุกคนต้องทำอ่ะนะคือมันต้องฝึกคือจะได้แบบเหมือนปกติแล้วก็เป็นวิถีชีวิตได้ยังไม่ใช่ว่าสมรดีจะล้างจานเป็นอย่างเดียวสมรดีสามารถถูพื้นได้สมรดีสามารถเสิร์ฟอาหารได้สุนีก็สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกันสมรดีพี่อยากได้ชาร้อนจังเลยอ่ะชาร้อนหมดทำไงดีคะเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะสุนีบ้างสุนีบ้างสุนีแบบพี่สาวใหญ่ทำอะไรครับพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่สุนีเก่งอะไรที่สุดอ่ะก้นกุฏิเลยก็เปิดร้านอาหารสนุกค่ะเปิดร้านอาหารเป็นคนมีหน้าที่เปิดเลยถือกุญแจเลยใช่ไหมคะเปิดประตูก็ฝ่าพื้นกวาดพื้น
แล้วก็ช่วยสมเลยเพื่อนๆช่วยกันช่วยกันทำคนละมือกันทำไมก็เสร็จไวๆรับออเดอร์ได้ไหมรับออเดอร์นะได้ค่ะอะไรอะไรเขาสั่งบ่อยที่ร้านอะไรอร่อยกับข้าวค่ะอะไรอะไรต่างๆแกงส้มอะไรนะอาหารต่างๆแกงส้มจะโอ้มแกงส้มแกงเลียงแล้วก็มีอะไรบ้างที่แขกกะเพราปลาพิมปลาพิมปลาพิมทำอะไรเอามาคอดแล้วเอามาวันหลังพี่จะไปทานที่ร้านได้อ่ะดีๆต้อนรับค่ะพี่จะบอกพี่จะถามว่าสุนีวันนี้ที่ร้านมีอะไรพิเศษก็มีทุกอย่างเลยค่ะเล่สุนีวันนี้เมนูที่อร่อยที่สุดคืออะไรแนะนำหน่อยค่ะแกงส้มสะอมแกงส้มก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปลาช่อนปลาแลบค่ะหรอคะสุนีวันนี้พี่กินเจทำยังไงดีคะก็ลองไปดูค่ะอะไรน่าสนุกมากเลยอ่ะตอบได้ดูเองสิคะเมนูอันนี้ชักสนใจแล้วไปร้านนี้ไปยังไงครับร้านเรือนมอนริมน้ำเนี่ยก็ต้องรถไปจอดที่วัดสนามเหนือนะคะพอจอดณสนามเหนือก็จะมีเรือข้ามไปที่ฝั่งเกาะเกร็ดนะคะ2บาทถ้าเรือ2บาทเอง2บาทก็จะเดินไปก็จะถ้าเรือเนี่ยจะอยู่ที่วัดประมัยเจดีเอียงวันหลังนั่งเรือไปสิใช่ขี่จักรยานไปสิขี่จักรยานไปดีกว่าเอาจักรยานขึ้นเรือไปเลยเหมือนไปบางกระเจ้าได้ๆจักรยานก็ขึ้นเรือไปได้เขาไปขี่จักรยานกันได้ค่ะเขาไปขี่รอบเกาะเขาไปขี่รอบเกาะก็จะเอาจักรยานได้ให้เช่าจักรยานแล้วมีไหมประเภทแบบว่ามันต้องมีบ้างแล้วนะเพราะเป็นร้านอาหารเนี่ยนะแล้วแบบเวลาแขกมาปุ๊บบางทีที่ร้านมีวงดนตรีไหมมีไหมก็มีวิทยุฟังเพลงให้แขกฟังเวลาสูงสุดชอบฟังเพลงอะไรลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งร้องเพลงดูงี้นึกว่ากังนัมสไตล์นี่ชอบเพลงลูกทุ่งอะไรชอบฟังเพลงอะไรนั่นไม่ใช่แล้วนั่นกังนัมกังนัมสไตล์ไม่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเหรอคะแล้วร้องเพลงของใครได้เบิร์ดจริงอ่ะเอาสักเพลงเอาสักเพลงเอาเบิร์ดเลยเอาเบิร์ดก่อนเบิร์ดสุนีเบิร์ดไอ้ยาไม่เก่งจริงแล้วสุนีนี่ลองดิเพลงอะไรเพลงอ่ะสีนุ่มลงไปพาราบาปานประสาทีซาทีเปิดคำลาภาษาภาษาแลบลับไปดีลาละกอนรอสุดสักทีแล้วที่ก็ถีก็เข็ดก็ถีก็ขี้ก็เข็ดอันนี้เราเรียกน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ทุกคนออกมาโชว์เลยนะเต็มที่เลยเตรียมตัวยังแสดงว่าโชว์บ่อยใช่ไหมคะโชว์บ่อยดาวแล้วมีไหมลูกค้าบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แบบอิ่มแล้วอ่ะแล้วแบบอยากให้โชว์อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมีไหมมีก็มีลูกค้านี่ก็กระไรเนาะเอางี้เดี๋ยวเราช่วงหน้ามาดูฝีมือโชว์ของเขานะครับค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะกำลังสนุกเลย